คือวันนี้ที่เดินทางมายื่นนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอแนะขอให้รัฐบาลนะครับได้ใช้อำนาจพิเศษตามกฎหมายพิเศษเพื่อจัดการกับเจ้าที่รัฐแล้วก็ขบวนการที่บังคับให้เด็กในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีนะครับสำหรับสาเหตุที่มายื่นเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าใช้กฎหมายปกติเนี่ยคดีอาจจะล่าช้าได้เพราะว่ากว่าจะดำเนินคดีทางอาญาแล้วก็วินัยเนี่ยมันจะมีกระบวนการตามระบบซึ่งมันจะล่าช้าเพราะคดีนี้เป็นคดีที่เจ้าที่ของรัฐเนี่ยเกี่ยวข้องไปจำนวนมากซึ่งผมก็มีข้อเสนออยู่3แนวทางก็คือ1เจ้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ร่วมกระบวนการทั้งผู้สนับสนุนแล้วก็เป็นตัวการก็ขอให้ดำเนินการโดยเด็ดขาดข้อที่2ก็คือเจ้าที่ของรัฐซึ่งร่วมเรียกว่าร่วมสนับสนุนก็คือผู้ที่ใช้บริการซึ่งโทษเกี่ยวกับการค้าบริการเนี่ยมันมีโทษสูงตั้งแต่2ปีถึง10ปีนะฮะโดยเฉพาะทราบอยู่แล้วว่าอายุเด็กต่ำกว่า18ปีก็ขอให้ใช้กฎหมายโดยเด็ดขาดข้อที่3ซึ่งสำคัญที่สุดก็คือกรณีที่ผู้กำกับบัญชาในพื้นที่มีการปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการนะครับก็เลยจะขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้พิจารณาจัดการกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเด็ดขาดแล้วผมยังยืนยันนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยฮะเกิดจากกรณีเลี้ยงดูปูเสือหรือกรณีที่มีการจัดเด็กให้นายนะครับจึงได้เกิดเป็นปัญหาขึ้นเพราะว่าปัญหาเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยขอให้ยุคคสช.เนี่ยได้หมดไปได้แล้วไม่งั้นคนดีก็จะไม่มีกำลังใจทำงานกันนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยว่าต่อไปเนี่ยอยากให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังครับผมที่มายื่นในวันนี้ครับก็แล้วแต่รัฐบาลจะพิจารณานะฮะอาจจะใช้มาตรา44หรืออาจจะใช้วิธีอื่นผมเชื่อว่ารัฐบาลมีข้อมูลหมดแล้วฮะโดยเฉพาะท่านพลเอกประยุทธ์ท่านคงมีข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องหมดแล้วแล้วท่านก็ยังมีวิธีการแต่ถ้าเกิดดำเนินการไปตามปกติเนี่ยสิ่งที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือผู้เสียหายซึ่งวันนี้เราต้องยอมรับนะฮะว่าผู้เสียหายเนี่ยต้องให้ถ้อยคำกับเจ้าที่รัฐเนี่ยมากเหนื่อยนะครับผมซึ่งผมก็ยังยืนยันกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่หลักการก็คือว่าต้องยกเลิกประเพณีเรื่องดูปูเสือครับผมผมเชื่อนะถ้ามีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดในครั้งนี้นะฮะหมายถึงว่าดำเนินการจริงจังเลยกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าพอเกิดขึ้นก็ย้ายไปประจำที่กระทรวงยังได้รับเงินเดือนเสร็จแล้วพอสอบมาอย่างที่หลายๆครั้งก็ไม่พบความผิดพอเรื่องเงียบๆก็กลับมาต้องทำอย่างที่ท่านนายกประยุทธ์ว่าครับต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของข้าราชการมายาวนานแล้วครับให้หมดไปครับผมอย่างกระบวนการตรวจสอบเองตอนนี้ครับที่มีการสอบไปสอบตรวจในพื้นที่ของรองปลัดเองอะไรเองตรงนี้ครับตรงนี้เองเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนคืออย่างนี้ฮะจากที่ผมได้เข้าให้ได้คำนะครับผมก็ต้องยืนยันก่อนว่าท่านรองปลัดท่านก็เป็นคนตั้งใจทำงานแต่เนื่องจากว่าท่านก็ให้คำแนะนำของผมจนนำมาซึ่งการตรวจสอบครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เกิดปัญหาตอนนี้ที่เขามีการเสนอให้ผมเนี่ยออกนอกพื้นที่ทั้งที่แม่เสลียงกับแม่ฮ่องสอนห่างกัน200กิโลเพราะว่าผมก็ได้รับข้อมูลมาจากท่านรองปลัดท่านก็มาเราก็ไปดูว่ามันมีงานเลี้ยงหรือเปล่านะฮะก็ยืนยันว่ามีงานเลี้ยงแล้วผมก็ได้ข้อมูลว่าในงานเลี้ยงก็มีการใช้แอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นโรงเรียนเราก็เลยมั่นใจว่าเด็กก็น่าจะพูดถูกนะเพราะว่าถ้ามีแอลกอฮอล์ก็มันก็สามารถเกิดได้สำหรับกรณีของท่านรองปลัดก็คงต้องดูฮะเพราะว่าทราบว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็ไปสอบผู้เสียหายแล้วเพราะว่าการสอบของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่ก้าวล่วงฮะแต่ว่าเป็นการสอบพยานแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับคนรับยังไม่มาพี่สามคนแรกจะรับก็สัมภาษณ์อีกพอสัมภาษณ์ก่อนมันก็มีส่วนที่หนักใจในส่วนของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็
ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับมอบหมายเขาแล้วก็ต้องไว้วางใจในส่วนนั้นแต่ที่มาวันนี้กับท่านปลัดก็มีความเห็นตรงกันว่าเนื่องจากการดำเนินคดีอาญามันใช้ระยะเวลาแล้วก็กระบวนการอาจจะใช้ระยะเวลานานรวมทั้งพยานฐานอาจจะอ่อนแรงลงไปยิ่งนานยิ่งอ่อนแรงครับบุคคลที่เกี่ยวข้องยิ่งจะเริ่มหมดแรงแล้วจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่เลยอันที่หนึ่งอันที่สองที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากรณีที่น้องเขาอยากกล้ามาประกาศตัวเนี่ยเขาก็อับอายแล้วก็มีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่แล้วเพราะนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาในการตรวจสอบอย่างที่สุดครับมีไหมมีคนทำบาปตายเขาว่าเขาห้ามคนดีมีไหมเออใครเขาเปลี่ยนเดี๋ยวพอดีจะขึ้นราคาไม่เป็นเข้ามาแล้วพอดีเลยเรียบร้อยใช่ไหมครับ